กว่างฟ้ารุ่งเผยพิงกี้นิสัยเปลี่ยนไปหลังได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว ได้รับอิสรภาพปล่อยตัวชั่วคราวและปลดกำไร EM กลับมาทำงานรับงานในวงการบันเทิงได้เหมือนเดิมสำหรับนักแสดงสาวพิงกี้สวิกาชัยเดชจำเลยที่7คดีช่อโกงโฟ r ร็กทีดีล่าสุดกวางฟ้ารุ่งหนึ่งในเพื่อนสนิทของพิงกี้ที่ออกมาประกาศอยู่เคียงข้างและได้มีสิทธิ์เข้าไปเยี่ยมพิงกี้ในเรือนจำด้วยเธอได้มาเปิดใจผ่านรายการโดยเปิดเผยว่าพิงกี้นั้นดูเปลี่ยนไปหลังได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวกวางเผยว่าพิงกี้ดูเติบโตขึ้นโดยเฉพาะ ภายในความคิดจิตใจดูเป็นพิงกี้อีกเวอร์ชันเพราะสิ่งที่เขาเจอเราเห็นการเปลี่ยนแปลงของเขาในทางที่ดีขึ้นซึ่งพิงกี้มีร้องไห้บ้างเราที่อยู่ข้างนอกบางทีก็คิดถึงเขาเหมือนกันพร้อมบอกว่าพิงกี้นั้นเป็นห่วงและแคร์คนที่อยู่รอบตัวอยู่ข้างๆว่าจะคิดยังไงจะมองเขาในเรื่องที่เกิดขึ้นแต่ตอนนี้เขาคิดว่าชีวิตมันต้องไปต่อ